สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตในพุทธศักราชใหม่นะครับก็คือพุทธศักราช2567นะครับว่าเหรียญกษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่9ที่จากราคาหลัก10มีเหรียญรุ่นไหนบ้างแบบไหนบ้างกระโดดขึ้นมาเป็นราคาหลักแสนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังข้อมูลก็ขอฝากหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปทางช่องของเราเป็นครั้งแรกถ้าว่ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นั้นขออนุญาตยังไม่รับซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับชัดเจนนะครับคลิปนี้ให้ความรู้อย่างเดียวนะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับในพุทธศักราช2567นี้เหรียญกษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่9ที่จากราคาหลัก10กระโดดขึ้นมาหลักแสนนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มีกระโดดมากถึงขนาดนั้นเลยนะครับยังไม่มีเลยนะครับยังเหมือนเดิมนะครับแต่ที่มีราคาหลักแสนนั้นก็มีนะครับแต่ก็จะเป็นเหรียญแบบเดิมๆที่มีราคาหลักแสนอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําบางแบบนะครับเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญ25สตังค์ปีพ.ศ. 2500นะครับเป็นเหรียญ25สตังค์ตราแผ่นดินนะครับแต่ต้องเป็นบล็อกที่ขีดนั้นชี้ลงกลางพอผ่านนะครับถึงจะมีราคานะครับดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมณตอนนี้นะครับขีดต้องชี้ลงกลางพอผ่านเท่านั้นนะครับถึงจะมีราคาหลักแสนนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับเหรียญที่2นะครับก็คือเหรียญ1บาทตราแผ่นดินปีพ.ศ. 2505นะครับแต่ต้องเป็นบล็อกที่ยอดมงกุฎนั้นชี้ขึ้นตรงกลางยอยักษ์นะครับชี้ขึ้นตรงยอยักษ์นะครับไม่สังเกตตามภาพเลยนะครับเหรียญที่3นะครับก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทตราครุฑเฉียงนะครับแต่ต้องเป็นปีพ.ศ. 2524นะครับถึงจะมีราคาหลักแสนนะครับหลายแสนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากเลยนะครับไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายแต่อย่างไรนะครับหายากที่สุดเลยนะครับถึงมีราคาแพงถึงขนาดนี้นะครับย้ํานะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมให้ความรู้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลายๆคลิปก็มีรับซื้อนะครับคลิปเก่าๆก็ย้อนหลังไปดูได้นะครับหรือว่าคลิปที่จะลงต่อไปข้างหน้าอาจจะรับซื้อก็ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วกดติดตามไว้หน่อยนะครับ